s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อย The Future s i h e กับผมด็อเตอร์ไก่กุลเชษมงคลสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Future s i h e กับผมนะครับพี่ไก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกุลเชษมงคลนะครับวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาชวนทุกท่านเนี่ยคุยกันถึงเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองบ้างเรามาฟังเรื่องเทรนด์เรื่องแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับการเมืองกันนะครับต้องบอกว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางการเมืองโลกในปัจจุบันเนี่ยหรือในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ย เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากมันยากที่จะคาดเดาแล้วก็ส่งผลต่อการดําเนินธุรกิจนะครับรวมทั้งทิศทางของเศรษฐกิจโลกในอนาคตด้วยนะครับใน ep เนี้ยผมก็เลยอยากจะพูดถึงเรื่องเรื่องหนึ่งคือเรื่องของ geopolitical impacts after covid 1 9นะครับหรือพูดงด่ายง่ายเป็นภาษาไทยก็คือเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์การเมืองนะครับว่ามันมี impact อะไรนะครับหรือมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากเกิด เหตุการณ์โรคระบาดโควิด -19 นะครับโดยวันนี้เนี่ยผมอยากจะโฟกัสไปที่ประเทศมหาอำนาจ2ประเทศนะครับหนึคืออเมริกา2ก็คือประเทศจีนนะครับซึ่งทุกคนก็คงพอจะทราบกันอยู่แล้วว่าในปัจจุบันเนี้เรื่องสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยดำเนินกันต่อเนื่องมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็กําลังเข้มข้นมากนะครับในวันนี้เนี่ยผมก็เลยได้รับเกียรตินะครับจาก เกสท่านหนึ่งนะครับที่จะมาร่วมพูดคุยกับผมในรายการนะครับซึ่งขออนุญาตแนะนำเกสนิดหนึ่งนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากดรประพีอภิชาสกลนะครับอาจารย์ประพีเนี่ยหรือพี่ออสผมขออนุญาตเรียกพี่ออสแล้วกันนะครับพี่ออสเป็นอาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธนะครับแล้วก็เป็นอุปนายกสมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทยนะครับ หลายๆคนอาจจะตั้งคำถามว่าทำไมผมต้องเชิญพี่ออสมาในรายการวันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าวันนี้เราจะคุยกันเรื่องเทรนด์เรื่องการเมืองเนาะผมมีรัฐศาสตร์แล้วก็เรื่องการเมืองอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะมารายการผมก็จต้องมีความรู้เรื่องนี้หน่อยเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็พี่ออสเนี่ยก็อยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกับผมนะฮะเจอพี่ออสบ่อยมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือผมเจอพี่ออสไปออกรายการช่วงนี้บ่อย ดูจนผมผมมึนไปเลยนะครับจะเป็นรายการของอาทางทีวีทางโทรทัศน์ทางพอดแคสต์รืออะไรมากมายนะครับวันนี้ก็เลยได้โอกาสอันดีก็เลยต้องรบกวนพี่ออสมาแชร์เรื่องเก,เกี่ยวกับเรื่องการเมืองหน่อยว่าตอนนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีเทรนด์เรื่องอะไรใหม่ๆที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องภูมิรัฐศาสตร์บ้างนะครับแต่ก็อยากจะโฟกัสไปที่ประเทศหนึ่งก็คือสหรัฐอเมริกา แล้วก็แน่นอนมันต้องไปเกี่ยวกับประเทศจีนด้วยก็ขอต้อนรับพี่ออสครับสวัสดีครับพี่ออสสวัสดีค่ะพี่ออสครับเราเริ่มต้นคําถามแรกเลยดีกว่าว่าพี่ออสคิดว่า geo political เ,เนี่ยคำนี้คำว่าภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยช่วงเนี้ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่น่าสนใจบ้างโดยเฉพาะหลังจากเกิดโรคระบาดโควิด -19 ครับตรงนี้เนี่ยมีนักวิชาการนะคะหลายท่านก็ออกมาพูดกันนะคะมีออกมาเขียนบทความกัน หลายเรื่องเลยนะคะให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของอสถานการณ์โลกนะคะการเมืองโลกจะเปลี่ยนไปยังไงคั่วอำนาจนะคะอยู่หลายอย่างด้วยกันนะคะแต่สำหรับส่วนตัวเองเนี่ยอาจจะเดี๋ยวจะขอย่อนะคะสั้นๆว่ามีอะไรบ้างที่คิดว่าสำหรับส่วนตัวแล้วเห็นด้วยนะคะก็อาจจะถ้าพูดถึงมองในแง่ของมหาอำนาจมีคำถามอยู่แล้วนะคะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังคงจะสามารถกลับมาเป็น ประเทศมหาอำนาจได้อยู่เหมือนเดิมไหมนะคะคเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยช่วงที่ผ่านมาในสหรัฐอเมริกาก็มีปัญหาทางการเมืองเป็นทุนเดิมอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะคะตั้งแต่ช่วงประมาณธันวาปีที่แล้วนะคะเรื่อง Impeachment นะคะ,ะหลังจากนั้นก็มีปัญหาที่มีปัญหากับอิหร,ร่านนะคะหลังจากนั้นก็มีปัญหากับจีนนะคะซึ่งจริงๆสงครามการค้า มีมาอยู่เลื่อยอยู่แล้วนะคะแต่ก็มันมาในช่วงต้นต้นปีนะคะพร้อมๆกันใ,นในหลายๆเรื่องนะคะตรงส่วนนี้เองนี่ก็เป็นปัจจัยที่ทําให้ตัวสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีปัญหามีปัญหากับประเทศต่างๆไปแล้วด้วยแล้วยิ่งพอมาเจอกับปัญหาของโรคระบาดตรงนี้นะคะยิ่งแสดงให้เห็นนะคะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาไม่สามารถจะจัดการกับปัญหาวิกฤตโรคระบาดได้ถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆ นะคะส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่ามีมาตรการในการที่อาไปช่วยเหลือช้าเกินไปด้วยนะเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาทั้งรวมรวมปัญหาทั้งเกิดขึ้นเนี่ยมันมาใส่แบบกับสหรัฐอเมริกาเลยนะคะจึงมีคําถามว่าอเมริกายังคงจะสามารถเป็นประเทศมหาอำนาจได้อยู่หรือเปล่านะคะในหลายๆความคิดนะคะหลายๆทฤษฎีก็มีบอกว่าได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะแต่สําหรับส่วนตัวเองเนี่ยก็ยังมองว่า สหรัฐอเมริกาเนี่ยน่าจะด้วยความที่เขาเป็นประเทศมหาอำนาจมานานนะคะเป็นประเทศที่สามารถที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับไปแทรกแทรกประเทศไหนก็ได้นะคะแล้วก็ถึงแม้ว่ามันจะมีปัญหาการเมืองภายใน,นยอะไรก็ตามนะคะแต่ด้วยความที่เขา,เาสามารถที่จะหยัดยืนมาถึงได้เนี่ยทุกวันนี้อย่างน้อยเขาก็มีเครดิตแหละ <S 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 ในการที่เขาจังสามารถ คิดว่าเขายังสามารถที่จะกลับมาเป็นประเทศมหาอำนาจได้อยู่นะคะ <Okay. S 1> หลังจากในหลังจากเหตุการณ์ตรงนี้ผ่านไปแล้วก็ตรงปลายปีนี้จะเป็นส่วนพิสูจน์ด้วยแหละว่าสหรัฐอเมริกาจะกลับมาเป็นมหาอำนาจในเป็นบิพาริกันนะคะหรือว่าผองเดโมแครตนะคะแต่ก็เชื่อว่าสหรัฐอเมริกายังคงจะเป็นดีคลายแต่ว่าก็คิดว่าสหรัฐอเมริกาน่าจะกลับมานะคะนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งเป็นภาพหนึ่งส่วนอีกภาพหนึ่งที่เห็นนะคะกะ็คือจีน ะะเราคงทราบดีอยู่แล้วว่าจีนเนี่ยก็พยายามที่จะขึ้นมานะคะขึ้นมาเพื่อที่จะแข่งขันกับสหรัฐเมริมกาตลอดเวลานะคะแล้วก็มีคนหลายคนเหลือเกินที่ทำนายบอกว่าจีนจะกลับมาจะเข้ามาทดแทนยิ่งใหญ่กว่า,า,าอาจาอาจะยิ่งใหญ่กว่า,า,าด้วยไม่<า>ยินบ่อยมากนะค,ะคนกพูดเรื่องนี้บ่อยมากาเพราะว่าเราก็เห็นเอาจิงๆ,ๆเราก็เห็นในช่วงช่วงช่วงที่ผ่านมาในเรื่องของอปัญหาการแก้ไขปัญหาโลกระบาดเนี่ยจีนก็ทําได้ดีกว่าสหรัฐเมกา ครับนะคะถึงแม้ว่าอาจจะเห็นเริ่มต้นจากจีน uh huh. นะคะแต่จีนก็สามารถที่จะใช้ามาตรการต่างๆเนี่ยจัดก,การสร้างโรงพยาบาลสามารถจะสร้างได้ภายในแบบระยะเวลาไม่นาน uh huh. นะคะแล้วก็ด้วยความที่ประเทศของเขาเป็นประเทศที่ก็เราอย่างที่เรารู้กันก็คือปกครองด้วยพรรคคอมมิวนิสนะคะเพราะฉะนั้นาการตัดสินใจในการที่จะทําอะไรเนี่ยประชาชนเชื่อฟัง uh huh. นะคะแล้วก็ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นจึงสามารถจะแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว นะรตรงส่วนนี้ก็คือเป็นอันหนึ่งที่อมองว่าจีนมีศักยภาพนอกจากนั้นหลังจากที่จีนซาลงแล้วนะคะจีนยังออกตัวมานะคะบ,บอกว่าจีนจะส่งมาตรการความช่วยเหลือให้กับประเทศต่างๆในยุโรปรนะคะส่วนนี้ก็คือทําให้เหมือนดูว่าบทบาทของจีนเนี่ย จะขึ้นมาฉะนั้นก็เลยมีคนบอกว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าหลังจากนี้จะเป็นบทพิสูจน์ที่ทําให้จีนเนี่ยเด่นขึ้นมากว่าสหรัฐอเมริกาก็ได้ออออนะคะนี้ก็คือเป็นอีกภาพหนึ่งที่เขาวิเคราะห์กันนะส่วนอีกอันหนึ่งที่คิดว่าสําหรับส่วนตัวแล้วคิดว่ามันเป็นจริงส่วนเจนจริงมากที่สุดอันก็คือว่ากระบวนการโลกาภิวัตน์นะคะที่มันเกิดขึ้นโลกาภิวัตน์ที่สามารถจะเชื่อมต่อการที่ประเทศ ประเทศหนึ่งสามารถจะเชื่อมต่อกับอีกประเทศหนึ่งไปอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็สามารถที่จะส่งข่าวสารหรือว่ามีการเดินทางอะไรได้อย่างรวดเร็ว,รวมีความร่วมมือกันนะคะคภายใต้ globalization ตรงส่วนนี้นะมันหายไปในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์โรคระบาดตรงนี้นะคะนั่นก็เพราะว่าเราก็เห็นนะองค์การระหว่างประเทศหลายๆองค์การอย่างเช่น UN huh. นะคะองค์การระหว่างประเทศความร่วมมือในระดับ193ประเทศระร่วมมือกัน นะคะหรือ WHO นะคะ WHO เนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่า WHO เนี่ยเกิดการรู้สึกว่าจะสันสั่นคลอนละหลายๆลายคนมองว่า UH, WHO เนี่เหมือนเป็นเครื่องมือทางการเมืองของประเทศใดประเทศหนึ่งด้วย uh huh. แล้วก็การที่เขาส่งข่าวสารออกมาว่าผิดพลาดว่าควรจะใส่ MAX ไหม uh huh. หรือไม่ควรตรงเนี้ยนะคะ,ะกำลังจะมองว่าตรงส่วนนี้เนี่ยมันก็ ทำให้ความน่าเชื่อถือนะคะของความร่วมระดับความร่วมมือองค์การระหว่างประเทศมันก็หายไปนะ mm hmm. แล้วก็ประเทศต่างๆจะเห็นได้ว่าแค่แก้ไขปัญหาภายในประเทศตัวเองจากให,ให้พ้นจากโลกภัยให้เจ็บตรงนี้เนะี่ยยังไม่สามารถที่จะทําได้เลย mm hmm. เพราะฉะนั้นแบบนี้เนะี่ยเรานะ่ย ยังจะมาร่วมมือกันอยู่หรออความร่วมมือจึงแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเอ่อแต่ส่วนนี้มันจะนําไปสู่อะไรต้องนําไปสู่ว่าทุกคนก็คือต้องช่วยเหลือตัวเองความร่วมมือน้อยลงต่อไปมันก็อาจจะเกิดการธริกกิจการกิจการการค้าเกิดขึ้นก็เป็นไปได้เหมือนย้อนกลับไปสู่ยุคที่ไม่มีความร่วมมือกันอนะค่ะโอเคต้องช่วยเหลือช่วยเหลือตัวเองขึ้นมาไว้ก่อนครับ,รบจริงๆผมก็พูดเรื่องนี้เอาไว้ในอีพีก่อนหน้านี้นะสองสามอาทิตย์ที่แล้วก็คุยเรื่อง ่ uh, globalization ว่ามันน่าจะลดไปอย่างที่พี่ออสเล่าจริงๆตอนนี้ก็มีเทรนด์ที่เขาพูดกันเรื่อง slow o b a l i z a t i o n คือโลกาภิวัตน์มันเริ่มช้าลงน้อยลงจนมันอาจจะไป de globalization ในวันหน้าก็ได้นะครับโอเคก็หลายประเด็นเนี่ยพี่ออสพูดถึงสหรัฐอเมริกาว่าโอเคโดนผลกระทบหนักมากตอนนี้นะครับจีนเองก็พยายามจะลุกขึ้นมาเป็นหมหาอำนาจให้ได้แต่พี่ออสก็ยังมีความเชื่อว่า มันไม่ง่ายอย่างนั้นนะครับ<ะ>ผมอยากจะถามเจาะลึกลงไปนิดนึงว่าทําไมที่บอกว่าประเทศจีนเนี่ยยากที่จะมาทดแทนสหรัฐอเมริกามันมันเป็นเพราะอ,อะไรครับพี่ยอดเพราะว่าผ,ผมต้องต้องบอกว่าคนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องการเมืองมากมายอย่างผมเนี่ยก็ฟังข่าวนะฟังข่าวมาเยอะว่าโอ้จีนไปบริจาคของไปช่วยนานาประเทศนะครับ จัดการกับเรื่องโควิดตัวประเทศตัวเองก็จัดการได้ดีมากเลยแล้วก็เหมือนมีน้ําใจไมตรีกับคนอื่นไปหมดในขณะเดียวกันคนก็มองว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยออตอนนี้เป็นผู้ร้ายเลยแต่พี่ออสก็ยังมีความเชื่อว่าจีนย่มาทดแทนไม่ได้อยากจะให้เล่าถึงถึงตรงนี้นิดนึงได้ไหมฮะเ,เพราะว่าสําหรับส่วนตัวเองเนะีก็มองว่าจีนเองที่ผ่านมาจีนก็พยายามที่จะ ก่อนหน้านี้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของความร่วมมือต่างๆที่จีนมีอย่างเช่นเรื่องของ one belt one road นะคะซึ่งสหรัฐอเมริกาเองก็มีนะคะก็มีความร่วมมือในเป็นพันธมิตรของเขาเหมือนกันคือต่างฝ่ายต่างมีนะคะ <c oughs> แต่วันเบ One r o ร d เนี่ยค่อนข้างที่จะมาแรงมากนะคะเป็นความร่วมมือกันโดยที่จีนเนี่ยเข้าไปสร้างเส้นทางมันจะเป็นเส้นทางเนาะเขาเรียกว่า one belt road ก็คือเข้าตามเส้นทางนั้นจีนจะเข้าไปสร้างสะพานสร้างถนน สร้างาสิ่งของต่างๆที่มีประโยชน์ต่อการที่จะให้จีนสามารถจะเข้าไปทำการค้าได้ uh huh. นะแต่ในขณะเดียวกันนะคะต้องบอกว่าจีนเนี่ยนะคะก็ไม่ต่างกับสหรัฐอเมริกาตรงส่วนนี้เพราะว่าจีนจะค่อนข้างชัดเจนในเรื่องของการที่ฉันต้องได้ผลประโยชน์กลับด้วยนะคะ uh huh. อย่างเช่นในการที่จะเข้าไปสร้างทางสร้างถนนในขณะเดียวกันเข้าไปคุณก็ต้องให้คน,นะคะจีนเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปทำงาน นะคะในประเทศของคุณได้ด้วยต้อง <c oughs> จ้างคนจีนเข้าไปด้วยนะคะนั่นก็คือเออมันจะมีลักษณะของผลตอบแทนอยู่แบบชัดเจนคือะคะไม่ได้ไปสร้างฟรีๆไม่ได้ไปสร้างฟรีๆนะคะออ้วก็คนนอกอย่างผมฟังเนี่ยก็จะก,ก็จะไม่ได้ฟังลงไปในรายละเอียดอย่างนั้นจะเข้าใจว่าประเทศจีนนี่เข้าไปช่วยเหลือโดยไม่ได้รับผลตอบแทนใ,นใดๆอันนี้ไม่ใช่ก็มันมี มันมีเทคนิคต้องบอกว่ามีเทคนิคร้ายอย่างนะคะที่จะเข้าไปโดยที่จะให้สามารถจะแทรกซึมเข้าไปได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าอาเมริกาไม่เคยทานะก็สหรัฐอเมริกาก็มีนะคะแต่ก็มีอยู่คํานึงที่สหรัฐอเมริกานี่เพิ่งพ่งจะเป็นข่าวนะคะที่ออกมาว่าบอกว่าเขาไม่เหมือนจีนตรงที่ว่าเขามีความเป็นจะมีจริยธรรมสูงกว่านะคะสหรัฐอเมริกาอ้างตัวเองว่าตัวเองมีจริยธรรมสูงกว่าแล้วก็เขาปฏิบัติตาม กรอบของกฎหมายอยู่ตลอดซึ่งเขาบอกว่าเขาต่างกับจีนนะคะต่างกับจีนตรงว่าเออจีนเนี่ยอย่าลืมว่าการการบริหารประเทศของเขาเนี่ยนะคะเป็นเหมือนเป็นลักษณะพรรคคอมมิวนิสต์ นะเพราะฉะนั้นตัวเองจึงดูดูมีคุณธรรมกว่าอ,นะอันนี้สหรัฐอเมริกากก่าวอ้างแบบนี้นะคะเขาก็เคลมของเขาแบบนั้นแต่สําหรับส่วนตัวก็มองว่าถามว่าการขึ้นมาเป็นประเทศมหาอำนาจแทนอเมริกาอเมริกาที่ต้องแบกรับภาระนะคะแบกรับภาระเพื่อที่จะคงเอาไว้ซึ่งถ้าภาษาทางรัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเขาเรียกว่า hegemonic stability คือการคงความเป็นเจ้า ของของของเหมือนประเทศมหาอำนาจแล้วก็ควบคุมประเทศต่างๆได้ตัวเองโดยที่ตัวเองเนี่ยยอมเสียเหมือนเสียเงินให้อ่ะนะคะเสียเงินให้แล้วก็เพื่อเหมือนเป็นป่าเพื่อควบคุมทุกอย่างได้มันมีค่าใช้จ่ายอ่ะแล้วจีนทําไม่ได้เหรอครับจีนก็ร่ำรวยนะแต่ต้องถามว่าจีนเนี่ยพร้อมแล้วหรือยังต่างหากนะคะว่าเขาจะขึ้นมาแล้วเขาจะยอมที่จะเสียสละเพราะที่ผ่านมาก็คือยังไม่ได้เห็นชัดเจนนะคะว่าจีนจะทําอะไรที่เป็นแบบนี้มาก่อน ขถึงถึงได้ถามว่าจีนพร้อมแล้วหรือยังเพราะว่าลักษณะตอนนี้เนี่ยการประชิญหน้าของจีนนะคะกับสหรัฐเนี่ยจีนเองก็ยังไม่ได้กล้าประทะกับตัวของอสหรัฐโดยตรงเองนะคะที่เห็นเราจะเห็นได้ว่าจีนมักจะใช้ทางอ้อมคือเป็นลักษณะของการที่ฉกฉวยเอาผลประโยชน์ตอนที่อเมริกาเนี่ยกำลังเพียงผับเพียงผับนะคะจะเป็นลักษณะที่อเมริกาทําไม่ได้อะ จีนจะเข้าไปช่วยทันทีนะคะแต่เขาไม่สามารถที่จะลอนหรือว่ามีโครงการอะไรที่สามารถที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยขึ้นมาเป็นมหาอำนาจได้นะแต่ตอนนี้เขาอาศัยวิธีการแบบนี้ค่ะนะ,ะ,นะ,ะก็เลยยังรู้สึกว่าจีนก็จะมีความเหมือนกับมีความเจ้าเล่ห์มีความมีชั้นเชิง <ๆ S 1> ที่แบบไม่ได้ยังไม่ได้ตรงไปตรงมาในการที่จะก็ถึงจะองถามถามว่าพร้อมแล้วหรือนะคะพร้อมแล้วหรือที่จะทำแบบนั้น ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจีนต้องแสดงบทบาทให้ได้มากกว่านี้นะคะแสดงบทบาทในการออกมาช่วยเหลือเลยเป็นผู้นําของการช่วยเหลือเลยนี่นะไงพี่ออสล่าสุด้เขาก็ไปช่วยเขาบินไปช่วยอ่หลายประเทศในยุโรปนะ,ะผมเห็นข่าวตอนเกิดโควิดนะเพราะเขาปิดประเทศก่อนแล้วก็เปิดได้ก่อนก็ส่งของส่งอ,อุปกรณ์เครื่องมือไปช่วยโหในหลายประเทศในยุโรปอันนั้นยังไม่ยังไม่โชยครับว่ามีศักยภาพหรือเป็นผู้นำนะ ก็เพราะว่าในบางส่วนที่ที่ทตากข่าวที่ได้ดูมานะคะ <h ums> ก็คือว่าของที่จะไปช่วยอ่ะนะคะบางส่วนก็เป็นของที่มันไม่ได้คุณภาพใช้ไม่ได้จริง <h ums> นะคะอีกบางส่วนนะคะก็คือมีบินนะคะตามเก็บไปด้วยนะคะ,ะเพราะฉะนั้นน่ตรงส่วนนี้เลยไม่แน่ใจว่าจีนเนี่ย ข่าวก็จะเป็นอีกอย่างนะ,ะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยคือมันเป็นยังไงแต่ในขณะเดียวกันถามว่าสหรัฐอเมริกาเคยทาแบบนี้กับช่วยในยุโรปไหมถ้าย้อนกลับไปนะคะในสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะคะอเมริกามีการช่วยยุโรปนะคะตะวันตกหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองที่ในยุโรปนี่เราคงทราบว่ายุโรปนี่อ่อนแอมากนะคะโดนฮิตเลอร์บุก นะคะแต่เมกาให้การช่วยเปล่านะคะมาแชลแ plan อย่างเงี้ยนะคะนะส่งสินค้าส่งไปแต่ถามว่าเขาส่งไปเพื่อเขาให้ฟรีก็เขาให้ฟรีแต่สิ่งที่เขาก็ได้ก็คือเขาต้องการพันธมิตรนะน,นั้นก็เขาก็ต้องการพันธมิตรแต่ก็คือฟรีแต่แต่จีนนี้คือส่งไปแต่ไม่ฟรีเหรอส่งบินตามไปเก็บด้วยเหรอก็ก็อันเนี้ยที่เป็นข่าวมาจึงเลยไม่แน่ใจในความอ,อคือคือในบางครั้งะข่าวเนี้ยเราก็อาจจะ จะไม่ไม่ไม่สามารถที่จะ,ะเช็คอะไรได้นะคะ,ะแต่แต,แต่แต่มีคือออย่างหนึ่งต้องบอกว่าประเทศจีนก็คือเรื่องของข่าวเรื่องของอะไรเนี่ยผู้สื่อข่าวหรือไม่สามารถเข้าไปทําข่าวอะไรกับประเทศเขาได้ ลึกจริงๆเพราะฉะนั้นอ,อแต่ถ้าหากว่ามันเป็นรูปนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเอเขาพร้อมหรือเปล่าหรือว่าเขาต้องการที่จะเอาหน้าอืนะคะในช่วงวิกฤตแบบนี้ที่อเมริกาเลังเพี้ยงผําโอเคก็เลยอาจจะเป็นไปได้ว่าจีนก็พยายามฉกฉวยโอกาสนี้เพื่อที่จะวิ่งขึ้นมานะครับโอเคก็ต่างคนต่างความคิดเนาะเพราะเราก็ต้องติดตามเรื่องนี้ต่อไปโอเคคราวนี้ผมอยากจะลองเจาะไปที่ อเมริกานิดหนึ่งตอนนี้ช่วงนี้อเมริกามีหลายเรื่องเลยที่น่าสนใจนะครับอยากจะเรียนถามพี่ออสหน่อยนะครับอย่างช่วงที่ผ่านมาสักไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของจอร์จฟลอยด์นะครับคือผู้ชายผิวสีคนหนึ่งที่ถูกตำรวจผิวขาวนะครับจับกลุ่มแล้วก็มีการเรียกว่าล็อกตัวแล้วก็กด ทับคอจนหายใจไม่ออกเสียชีวิตไปแล้วก็เกิดเป็นเรื่องราวใหญ่โตทําให้คนดําเนี่ยหรือคนผิวสีเนี่ยต้องลุกขึ้นมาประท้วงเนี่ยตรงเนี้มันก็เป็นปัญหาในประเทศที่ทําให้ให้คนมองว่าอเมริกามีปัญหาเยอะแยะมากมายเลยพี่ยอดมองเรื่องนี้ว่าไงบ้างคะอ่ก็ถ้าพูดถึงปัญหาเรื่องของออผิวสีนะคะมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งอยู่แล้ว นะคะก็มันเป็นปัญหาที่ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขได้มันเป็นปัญหามาตั้งนานแล้วเราเป็นปัญหาเอกลักษณ์เฉพาะ อในสหรัฐอเมริกาด้วยเพราะมันมีประวัติศาสตร์อันยาวนานนะคะซึ่งประวัติศาสตร์นนอัดไม่ได้พูดถึงนะแต่บ,บอกว่าปัญหาตรงนี้เนี่ยแม้แต่ในขณะที่มีประธานาธิบดีเป็นคนผิวสีก็คือโอบามาเองก็ยังเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของอคติที่มีอยู่นะคะในสังคมของเขาความไม่เท่าเทียมกันที่มีมาอยู่นานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะ มันมันอคติอะ่ะเนาะถึงมันจะกดทับลงไปหรือ,อยังไงก็ตามถึงวันหนึ่งถ้าหากว่ามันมีการเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมามันสามารถจะปะทุเกิดขึ้นมาด้วยความอย่างรุนแรงได้อยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นเราไม่แปลกนะคะที่พอมีเหตุการณ์แบบนี้คนก็จะลุกฮือเข้ามาแต่ว่าบังเอิญว่าครั้งนี้เนี่ยจะเราจะเห็นว่ามันค่อนข้างหนักหน่อยอนะคะมันค่อนข้างหนักหน่อยก็อย่างที่เมื่อตอนต้นได้พูดแล้วว่าอเมริกามีปัญหา ตั้งแต่เรื่องสงครามการค้าเนาะ uh huh. นะคะแล้วก็มีปัญหาก่อนหน้านั้นสะสมมาอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วไปเจอป uh huh. เป็นเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจแล้วดันมา uh huh. เจอปัญหาเรื่องโควิด huh. อีกนะคะ uh huh. เจอปัญหาเรื่องโควิด huh. แน่นอนส่งผลกระอ, uh huh. อย่างของ,ของเศรษฐกิจอย่างอย่างมากเลย uh huh. อย่างรุนแรงเลยนะคะ uh huh. แล้วความกดดันที่เกิดขึ้นนะคะต่อบุคคลจึงทําให้คนที่ออกมาเนี่ย นะอย่าลืมนะว่าตอนช่วงก่อนหน้าก่อนอช่วงประมาณ60ศูนนะคะมาตินลูเทอร์กิงพวกเขาออกมาแต่เขาออกมาในเรื่องของอุดมการนะช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงสังคมให้คนผิวสีเนี้ยขึ้นมามากขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงได้จริงนะคะแต่ว่านั่นคืออุดมการ นะคะอันแดงกล้าของเขาที่อยากที่จะให้มีความเท่าเทียมกันนะคะระหว่างคนผิวขาวกับคนผิวสีแต่ครั้งนี้มันไม่ได้เป็นคนกลุ่มนั้นอย่างเดียวะคะ่ะมันมีคนที่เป็นกลุ่มที่มันมีคนที่เป็นกลุ่มที่เป็นเอ่อต้องการเรื่องอุดมการจริงๆแหละออกมาว่าประท้วงว่าทำไมทำ,ทำไมปฏิบัติกับคนอย่างนั้นแ Black l i f e m a t t e r ใช่ไหมคะส่วนหนึ่งแต่ก็จะมีอีกคนหนึ่งอีกกลุ่มนึงนะคะซึ่งเป็นกลุ่มอะไรก็ไม่รู้ที่ออกมาแล้ว ออกมาปล้นช่วยโอกาสอีกช่วยโอกาสนะคะออกมาปล้นของนะคะออกมาพังข้าวของนะคะซึ่งส่วนนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่กระทบนะคะไม่ใช่กระทบแต่คนปิจาการผิวข,วขาวของคนผิวขาวเองมันมีผลกระทบแม้แต่คนผิวดำด้วยกันเองยังมองว่าคุณทำอย่างนี้ทำไมนะะเดือดร้อนเป็นไปหมดนั่นไงพี่ออดผมถึงถามว่าเนี่ยพอมันมีเรื่องปัญหาตั้งเงอยอะแยะของอเมริกาแล้วมาเจอเรื่องนี้อีก มันจะทําให้เขาเนี่ยเ,เรียกว่ากลับมาไม่ได้ไหมพี่อ้าก็ยังเชื่อว่ามันมันมันแค่แค่ชั่วคราวเหรอครับหรือ,อยังไงเออเออสำหรับส่วนตัวเองที่มองว่าคือเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นเกิดปัญหาแล้วถามว่ากระทบไหมกระทบกระทบชื่อ,อชื่อเสียงและคะแนนอของเขามากนะคะต้องบอกว่ากระทบนะคะแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าคนกลุ่มผิวสีเนี่ยนะคะถ้า ถ้าเราเรา,เ,าเราไปเป็นเราเป็นคนคนผิวขาวซึ่งอยู่ในนั้นมาก่อนแล้วเราถูกกล่อมว่าให้คนผิวสีแบบนี้แล้วยิ่งมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมาเรียกร้องแล้วก็เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นอย่างที่ตะกี้พูดไปว่าขนาดคนผิวสีเองยังลำคานเลยยังแบบ,บไม่ใช่เลย uh huh. แล้วก็ตรงส่วนนี้นี่เองเนี่ยถ้ามองในแง่ของผู้นำประเทศหรือนักปกค,ครองนะคะ uh huh. ก็ต้องมองแล้วล่ะว่าตรงนี้เนี่ยอีกมุมหนึ่งคือเป็นการทำลาย นะคะทำลายความทำให้เกิดความไม่เกิดระเบียบเรียบร้อยเกิดขึ้น ถึงกับขนาดบอกว่าจะใช้ทหารนะถึงขนาดที่จะบอกว่าใช้ทหารนะคะซึ่งส่วนตัวเรามองเข้าไปเราบอกโอ้โหทำไมคุณต้องใช้ทหารนี่ก็เห็นด้วยนะมันก็ไม่จําเป็นต้องใช้ความรุนแรงขนาดนั้นนะคะเพราะว่า,าจริงๆในตํารวจของเขาเองก็อาวุธเขาก็ติดอาวุธอยู่แล้วแล้วก็ยังมีนักชาติการนะที่เข้าไปช่วยอยู่แล้วก็เพียงพอแล้วนะคะเห็นบอกจะขู่ว่าจะใช้ประกาศใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับเ,เรื่องของตาลาจน นะคะขู่นะคะจอโดนลด์ทรัมขู่เยอะมากนะคะแต่ในขณะเดียวกันอยากให้มองอีกอย่างหนึ่งด้วยว่าอย่าลืมว่าสิ่งที่ตัวโดนันด์ทรชัมออกมาใช้มาตรการที่เข้มงวดแบบนี้เนี่ยนะคะเข้มงวดแบบนี้อีกกลุ่มคนหนึ่งที่ซับพอร์ตเขาแล้วก็เห็นด้วยกับเหตุการณ์นี้ว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยไม่น่าต้องปนสะดมกิจการการค้าร้านค้าของเขาเนี่ย ได้รับคธอถูกไปขโมยอย่างเงี้ยน,นะคะเขาก็ต้องการให้มีประธานาธิบดีที่เขาเรียกว่า law and order president ที่ใช้กฎหมายเด็ดขาดมากำจัดพวกนี้เหมือนกันและคนกลุ่มนี้เองเนี่ยก็จะเป็นคนที่ไปซัพพอร์ตัลด์ทรัมให้กลับมาอีกนั่นเองอืมโอเค <c oughs> เพราะฉะนั้นก็เลยมาต่อเนื่องกับคำถามต่อไปที่ผมอยากจะรู้แล้วผมคิดว่าคุณผู้ฟังจำนวนมากก็อยากจะรู้เหมือนกันนะว่าเราจะมีเลือกตั้งประธานาธิบดีเนี่ย กองสหรัฐอเมริกาเร็วๆนี้เมื่อไหร่นะ,ออะสามพฤศจิกายนค่ะเอาอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็ประมาณเกือบ5เดือนครับก็อยากจะให้พี่ออสช่วยเล่าเรื่องนี้หน่อยว่าตอนเนี้แนวโน้มมันเป็นยังไงแล้วคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะได้อยู่รอบสองไหมแล้วคู่แข่งของเขาเนี่ยคุณโจไบเดนเนี่ยมีโอกาสไหมที่จะที่จะได้รับชัยชนะครั้งนี้อ่ะก็ช่วงวิกฤตของโควิดตรงนั้นเนี่ยช่วงนั้นเนี่ย จริงมันเป็นช่วงของการเป็นช่วงเวลาทองของการหาเสียงนะคะแต่ก็การหาเสียงที่ที่นี่หมายความว่าโดยปกติจะต้องออกไปพบประชาชนนะคะออกไปพบประชาชนจัดให้มันมีคนแบบคล้ายๆเป็นการประชุมที่แบบเข้าถึงเนื้อถึงตัวได้โดยเฉพาะไบเดน ไบเดนะะ Biden จะเป็นเป็นคนที่มีประสบการณ์มากค่ะ uh huh. เพราะว่าเขาผ่านนะคะเรื่องของอเขาไปมีประสบการณ์เรื่องการเมืองมันยาวนานมาก uh huh. ลงชิงตําแหน่งประธานาธิบดีหรือแม้แต่ก็เคยเป็นรองประธานาธิบดีมาก่อน uh huh. นะคะ,ะแล้วเทคนิคพิเศษที่สําคัญของเขาก็คือว่าเขาเข้าถึงเนื้อถึงตัว ประชาชนพอสมควรนะคะ<ม>ก็เข้าไปให้เซลฟี่บ้างให้ก่อนมากซึ่งตรงแรกตอนแรกเขาทำไม่ได้เลยนะคะไบเดนเนี่ยก็ค่อนข้างมีประสบการณ์แล้วก็การพูดของเขาเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างที่จะเอาเป็นว่ามีประสบการณ์มากกว่าโดนดัลด์ทรัมป์เยอะนะคะออตอนนี้เขากำลังเริ่มจะกลับมา นะคะก็โดนัลด์ทรัมป์กำลังจะเริ่มหาเสียงอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงส่วนนี้แน่นอนว่าสิ่งที่จะประเด็นเป็นประเด็นนะคะที่จะต้องกลับมาหาเสียงกันแน่นอนก็คือเรื่องวัคซีนแน่นอนนะคะวัคซีนนะคะเรื่องของเศรษฐกิจนะคะแน่นอนนี่คือเป็นเรื่องที่ต้องแข่งกันนะคะส่วนตัวช่วงที่ผ่านมานะคะโดนัลด์ทรัมป์อาจจะได้เปรียบ นะคะโจไบเดนตรงที่ว่าโดนัทรัมออก TV ทีวีแทบทุกวันนะคะเพราะว่าได้ออกมาพูดไง <c oughs> <c oughs> ว่าเเป็น,รนปนระาธา,า,านดีจึงอ,อาศัยตรงส่วนนี้นี่ค่ะเป็นเวทีของเขาโดยที่เขาไม่ต้องลงทุนอะไรเลยตัวไบเดนเองก็ไม่ได้นิ่งดูดายนะคะไม่สามารถจะเข้าถึงประชาชนได้เหมือนก่อนก็ใช้อาศัยเทคโนโลยีทํา พอดแคสต์ด้วยอของตัวเองเลยนะมีพอดแคสต์ด้วยแต่ว่าเขาไปเข้าไปฟังแล้วมีคนหลายคนคอมเมนต์ว่าน่าเบื่ออ้าวเหรอน่าเบื่อเพราะว่าเขาก็อาจจะไม่ได้พูดเก่งเนาะแต่เขาก็เป็นพิธีกรแล้วก็คือเขามีทีมงานด้วยค่ะาาในขณะที่ประธานาธิบดีก็มีนโยบายเรื่องของโควิด อย่างนึงเขาก็เชิญหมอเชิญผู้เชี่ยวชาญเชิญทีมเศรษฐกิจสิ่งที่เดโมแครตนะคะต้องการพรีเซนต์มากที่สุดก็คือเรื่องของสวัสดิการนะคะแล้วก็อีกหลายๆประเด็นเลยนะคะก็เขาก็มีตั้งทีมของเขาขึ้นมาอันนี้ก็คือการช่วงชิงหาเวทีกันในช่วงวิกฤตโควิดแต่หลังจากนี้ไปนะคะเขาก็คงจะ,ะดำเนินการต่อไปอซึ่งประเด็นเขาคงไม่พ้นตรงนี้ค่ะ สวัสดิการนะคะ LGBT นะแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจเรื่องโดนัลด์ทรัมป์ก็พยายามตอนนี้ก็พยายามที่จะบอกว่าวัคซีนกำลังจะได้เร็วๆนี้ละครับซึ่งถ้าโดนัลด์ทรัมป์หาดักซีนมาได้คะแนนเสียงเขาก็จะได้ก่อนเนาะอาฮะโอเคแล้วโพลด้ลยไหมโพลตอนนี้เขามอกกันว่าไงฮะโพลนะคะถ้าณเวลานี้นะคะโผล่ก็เป็นไบเดนที่นำ โผล่ตอนนี้เป็นไปได้นะนําแต่ว่าโดนอลด์ทรัมเองทีมงานก็ไม่พอใจก็ไปว่าอย่าง CNN ก็ไปบอก CNN ว่าคุณออกมาทําแบบนี้ไม่ได้ชี้นำชี้นำนะคะแต่ CNN ก็เป็นสื่อเขาก็มีเสีภาพนี่ในการเขาก็บอกว่าเขาก็บอกไม่ได้เขาเขาก็คงจะไม่ได้ถอนหรืออะไรนะคะแต่โพเมื่อเลือกตั้งครั้งที่แล้วก็โพบอกฮิลารี่มานะฮิลารี่ก็แพทรัมได้เนาะเพราะฉะนั้นเราก็เอาแน่อนอกับโพไม่ได้นะพี่ฟังเพลินๆนะ ก็ฟังเพลินๆแล้วก็จากนี้ต่อไปตั้งเกือบห้าเดือนนะออย่างที่ผ่านมาจะรู้ไหมเกิดโควิดถ้าไม่มีโควิดนะโดน์ทรงชป์นอนมาอย่างนั้นเลยหรอนอนมาเลยอ่ะฮะนล้นอนมาเลยจริงๆเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยค่ะคือเพื่อความต่อเนื่องของนโยบายด้วยเนาะแต่ถ้ามันไม่ได้เร็วร้าย มากจริงๆคือคําว่าคือเราเราเราอยู่ข้างนอกอะ่ะเราจะจัดเขาไม่ได้ดีเท่ากับคนที่อยู่ในประเทศอะ่ะโอเคอืม,อมเราก็ไม่คนที่เป็นอเมริกันเราจะไม่เข้าใจโ <Okay. S 1> อเคครับผมโอเคคุยกับพี่ออดมาหลายเรื่องเลยเดี๋ยวผมอยากจะสรุปนิดหนึ่งนิดคุยกันเพลินคําถามผมถามไปหลายคําถามแต่เล่ากันต่อเนื่องไปสรุปอย่างนี้พี่ออดมองว่าภูมิรัฐศาสตร์ โลกมีการเปลี่ยนแปลงจริงอเมริกาเนี่ยโดนมีปัญหาเยอะโดนโจมตีเยอะแล้วจีนเองก็ก็พยายามจะจะขึ้นมาเป็นผู้นําให้ได้แต่พี่ออสก็ยังมองว่ามันไม่ง่ายเนาะอันนี้คือประเด็นแรกที่เราคุยกันว่าจีนก็ยังมีทําอะไรที่ยังไม่โปร่งใสนะักนะครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมาทดแทนอเมริกาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็ต้องดูต่อไปนะครับ<ะ>เรื่องต่อมาที่พี่ออส พูดถึงก็ตรงกับเทรนที่ผมได้เคยเล่ามาแล้วเรื่อง globalization มันจะเริ่มลดลงช้าลงเพราะคนเริ่มอยากที่จะพึ่งพาตนเองมากขึ้นอาจจะเริ่มมีกลับมามีการกิจการทางการค้าอีกนะครับโอเคเราคุยกันถึงเรื่องปัญหาต่างๆที่เกิดในอเมริกาก็เหมือนมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังด้วยว่าเออเรื่อง racism เรื่องคนผิวขาวคนผิวสีก็เป็นเรื่องที่เกิดมานานแล้วนะครับก็แก้ไขไม่ได้หรอกแต่ก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ถึงขนาดทาให้อเมริกาเนี่ยถดถอยแล้วก็ ไม่ได้กลายเป็นมหาอำนาจเหมือนเดิมมันคงไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายระบนกลับมาถามหลยสิว่าเรื่องทรัมป์กับไบเดนเป็นยังไงซึ่งพี่ออสก็มองว่าตอนนี้ตามโพลพี่ออสบอกว่าไบเดนนําอยู่แต่ว่าอะไรก็ไม่แน่นอนกับ5เดือนที่จะเกิดขึ้นนี้นะฮะโอเคถึงตรงนี้ผมอยากจะสรุปอะไรนิดหน่อยนะให้คุณผู้ฟังฟังนะครับว่า ประเด็นสาคัญสาคัญวันนี้ผมอยากจะอยากจะเล่าอยากจะอยากจะถามเลือจะคุยเรื่องเกี่ยวกับผลกระทบนิดหนึ่งว่าที่เราฟังมาทั้งหมดเนี่ยว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองเกิดขึ้นนะครับอเมริกาเองเจอปัญหามากจีนเกิดขึ้นมามีสงรครา,ามการค้าพวกนี้แล้วสงครามการค้าพวกนี้ระหว่างอเมริกากับจีนที่มันเกิดปัญหาอยู่เนี่ยผมอยากจะทราบในมุมมองของพี่ออสหน่อยว่ามันน่าจะไปอีกนานไหมอันดับแรกคําถามแรกก่อนและ ไม่ว่ามันจะไปอีกนานไม่นานมันส่งผลกระทบอะไรกับธุรกิจบ้างโดยเฉพาะธุรกิจไทยครับพี่ยอดมองยังไงส่งคำถามาค่ะก็ส่งครามการค้านะคะแม้ว่าในช่วงนะคะช่วงที่มีวิกฤตการโลกระบาดซึ่งจริงๆควรจะเป็น first priority นะคะแต่ในขณะเดียวกันต้องบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์นี่ก็ยังแสดงความแข็งกร้าวต่อทุกสิ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นไม่เอาองค์การนูน่นไม่เอาลจับจีนเองก แทนที่จะร่วมมือกันนะคะจริงๆมองเห็นภาพว่าจริงๆมีนักวิชาการนะคะที่เสนอว่าอเมริกาควรจะเข้ามาเล่นบทบาทร่วมมือกับชาติอื่นในการที่จะเข้ามาร่วมมือในการจัดการและภาพจะสวยกว่า,าภาพมันจะสวยกว่าแต่แต่ไม่เขา<ม>เป็นคนอ g g r e s s ีฟไงคุณโดนัล <ภา S 1> ด์ทรัมป์เนี่ยเขาก็มีปัญหากับจีนนะคะทะเลาะกับจีนหาเรื่องจีนนะคะว่าเอาเรียก วรัสโคโรนาไวรัสจีนนะเอามันเข้าไปเยอะขึ้นนะคะในขณะเดียวกันก็ยังกดดันจีนอีกเหมือนว่าขึ้นภาษีนะคะสินค้าจีนเข้าไปอีกสินก็มันก็เริ่มเขาเรียกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเพิ่งเจราจาจําได้ว่าเพิ่งเจราจาตกลงเฟสหนึ่งของสงครามการค้าไปได้เมื่อ,อก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เนี่ยค่ะเกิดขึ้นก่อนเกิดเหตุการณ์โควิดเกิดขึ้นนะคะจริงจริงมีคนมาสัมภาษณ์นะบอกว่ามาสัมภาษณ์พี่บอกว่า อ๋อสงครามนี่มันมันมันจบใช่ไหมมันจบแล้วเนาะนี่ถามนี่คำถามที่กรผมเลเนี่ยจบไม่จบอยกนั้นไหมก็ออส่วนตัวจำว่าฟันธงไปเลยว่าไม่จบมันยืดเยื้อค่ะมันก็ยืดเยื้อจริงๆนะปัจจุบันเนี่ยอก้อนี้ก็คือสงครามการค้าที่ยังคงอยู่นะสงครามการค้ายังคงอยู่ถามว่าจะเจรจาเขาดีใจกันนะตอนแรกเฟสหนึ่งโอยแต่มันก็ทําให้โลกเรา ดูด,ดีขึ้นนะดูดูดีขึ้นเย็นลงนเึ่นอะไรก็ดูดีขึ้นใน,นะะช่วงนั้นใช่แล้วก็เหตุการณ์ตรงส่วนนั้นก็มีคนวิเคราะห์เลยว่ามันก็คือสงครามเย็ยนภาคสองแต่เป็นสงครามเย็ยนที่เป็นเรื่องของเศรษฐกิจครับแต่สําหรับตรงน,นี้ณนะปัจจุบันที่ยังดำเนินไปข่าวที่ออกมาเ,าเราก็ยังเห็นอยู่ว่าสงครามการค้ามไม่น่าจะเลิกง,ง่ายๆโอเคไม่น่านะจะจบเร็วๆ,ๆน,นี้จบง่ายๆถามว่าผลกระทบผลกระทบนะคะผลกระทบว่าจะเกิดขึ้นอะไรก็คือ การที่สองประเทศนี้นะคะสองประเทศนี้ทะเลาะก,กันก็คงเหมือนกับเราก็จะเห็นได้ว่าโอ้เราก็ต้องพึ่งพาสหรัฐตลาดขเขาจีนนี่เราใกล้เรารแลวไหนจะทั้งคู่ก็คือเป็นพันธมิตรอันเก่าแก่ของเราเราไม่รู้เขาเห็นเราแบบนั้นหรือเปล่าแต่เราเห็นเขาแบบทั้งคู่เลย <c oughs> เราคือเราก็ชอบทั้งสองประเทศว่างั้นคือ,ค,อคือเราเรามองว่าเราเป็นพันธมิตรอันเก่าแก่ของเขา แต่ก็ในขเดียวกันเราไม่ทร,ราบเขามองเราอย่างไงอ,อันนี้อันนี้เราไม่รู้อันนี้ก็คือว่าเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้เนี่ยนะคะมันก็เป็นสิ่งที่ถ้าถามว่าไทยนะคะแน่นอนมีคําถามนี้เกิดขึ้นอยู่แล้วว่าไทยจะไปทางไหนดีเราจะเลือกไปหา,าจีนหรือเราเลือกจะไปไปหาสหรัฐ ะะซึ่งถ้าเป็นคําตอบที่เป็นคําตอบทางการทูตนะคะก็คงจะตอบว่าเราต้องไปทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็ประเทศไทยเราอาจจะไม่ได้มีอํานาจต่อรองอะไรมากถ้าพูดถึงประเทศไทยนอกจากการที่ประเทศไทยเราเข้าไปมีบทบาทเข้าไปอยู่ในอาเซียนเราใช้อาเซียนเป็นตัวต่อรองรนะคะตรงส่วนนี้ลหละจะม,มีอำนาจต่อรองสูงขึ้นก็คือต้องผ่านอาเซียน น,ะะนี่ก็คือเป็นคําตอบแบบนักการทูตแต่ถ้าประเทศไทยเดี่ยวๆนี่ไม่น่าจะไปะะต่อรองอะไร<ก>ได้ก็ไม่น่าจะต่อรองแต่เพราะฉะนั้นเราจึงต้องคีบความสัมพันธ uh ์ huh. นะคะของทั้งสหรัฐแล้วก็จีนครับค่ะอันนั้นก็คือมองในมุมของ Poli c y เลยนะ,ะนโยบายเลยก็คือรัฐบาลก็ควรต้องทําอย่างนั้นซึ่งผมคิดว่าก็กาลังทําอย่างนั้นอยู่แหละก็ดีทั้งกับทางสหรัฐเองดีทั้งกับทางจีนเองนะครับในส่วนตัวผู้ประกอบการเอง ถ้าคันนี้มองลึกลงไปไม่ได้แค่ระดับประเทศระดับรัฐแล้วมองไปถึงผู้ประกอบการเลยสิ่งที่จะทําได้เนี่ยคือผมว่าคงทําอะไรได้ไม่มากเพราะมันเป็นเรื่องการเมืองเราไปควบคุมอะไรไม่ได้สักเท่าไหร่นะครับแต่พี่ออสคิดว่าผู้ประกอบการทาอะไรได้มั้ง ก็แน่นอนนะคะตอนนี้ถ้าถ้าจะทำอะไรคงต้องติดตามสถานการณ์นะคะครับติดตามสถานการณ์เพราะว่าเอ่อแน่นอนในในทุกวิกฤตที่มันมีเนี่ยก็คือเราเราสามารถหาโอกาสได้อยู่แล้วนะคะตรงส่วนนี้ผู้ประกอบการเนี่ยคือธุรกิจทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปแล้วเนาะใช่ไหมคะธุรกิจสินค้าและบริการต่างๆที่เคยมีต้องปรับตัวอย่างเช่นโรงแรมเนี่ยสมมติยกตัวอย่างต้องรีบปรับตัวเลยเนาะตอนนี้จะเห็นว่าธุรกิจ ไม่สนใจละเรื่องของการท่องเที่ยวต้อไม่สนใจการท่องเที่ยวนโยบายของรัฐจะออกมา t r a v e l b u b b l e หรืออะไรเนี่ยอตอนนี้ไม่สนใจเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้โรงแรมห้าดาวนะคะปรับตัวเหลือคืนละราคาราคาห้องพักคืน, 1, 1> คนรนับพันว่าบทนี่ผมนึงอยากไปอยู่นี่ก็อยาก<อ>ไปไม่ทันเนี่ยออ,อันนี้แถวบ้านนี่มรวมอาหารห้าสิบปอร์เซ็ลดอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่านี่ไงคะผู้ประกอบการเริ่มหันมา พึ่งตนเองมากขึ้นปรับ <Okay. S 2> ตัวมากขึ้นไม่รอแล้วกับนโยบายของไทยว่าจะเป็นทางไหนทางไหนแต่เขาต้องปรับตัวนั่นหมายความว่าอะไรผู้ประกอบการเองต้องไหวธุกรกิจอะไรที่มันไม่สามารถจะดําเนินการได้อย่างเดิมแล้ว <Okay. S 2> อย่างเช่นการลงทุนไอการลงทุนในเปิดร้านอาหารหรูๆอย่างมสมัยก่อนที่เปิดมีโต๊ะเยอะๆครับไม่ต้องมันมีธุรกิจตอนนี้ก็เลือกที่บอกว่าเป็นที่เราคุยกันเรียกว่า ghost kitchen ไม่ต้องมีอะไรเลยนะคะก็มีแค่ครัวอันหนึ่ง uh huh. นะคะแล้วก็ไลน์แมนสั่งส่งอาหารไปออลดต้นทุนไปเยอะโอเคเพราะฉะนั้นพี่ออสกำลังจะบอกว่าในในเชิงนโยบายภาครัฐก็ต้องก็ต้องโปรทั้งสองด้านทั้งจีนทั้งอเมริกาแต่ผู้ประกอบการจริงๆทำอะไรได้ไม่มากเนาะมันเป็น u n controllable factor เราคงต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงดูเรื่อง การเจรจาหรือข้อตกลงแล้วก็ปรับตัวตามนั้นแต่ถ้าอะไรที่ปรับได้ก่อนก็สะบัดต่อไม่รอแล้วนะไม่ต้องรออ่า<ช>ก็<ช>ก็ปรับตัวเองไปเลยนะครับโ okay. อเคพี่ออสสุดท้ายแล้วมีอะไรฝากถึงผู้ฟังหน่อยไหมผู้ประกอบการหน่อยว่าทํายังไงดีให้กําลังใจเขาหน่อยว่าโอ้เรื่องเรื่องโรคภัยไข้เจ็บก็เยอะนะฮะเรื่องต่างประเทศก็ตีกันได้ธุรกิจเราเนี่ยมันยังไงดีอะต้องทําทํำยังไงหรือว่า ก็รู้แล้วะว่าต้องต้องต้องไม่ต้องไปรอใครต้องปรับตัวเองแล้วมีอย่างอื่นอยากจะฝากไว้ไหมฮะก็เอ่อเท่าที่เห็นนะตอนนี้ทุกอย่างมันเอ่อหมายถึงว่าเทรนด์ของมันนะคะก็คืออะไรก็ตามอ่ะคือณตอนนี้ที่เห็นนะคะว่าอยากไม่ว่าจนธุรกิจอะไรกันเน้นสุขภาพค่ะเป็นหลักเนี่ยคือคิดว่าตรงส่วนนี้จะทำให้ตัวสินค้าหรือบริการเนี่ย นะคะเป็นที่ที่ทุกคนต้องการมากยิ่งขึ้นแล้วก็อาจจะตรงนี้อาจจะเป็นส่วนที่ทําให้ราคาสินตอนนี้ก็ต้องยอมรับแตหว่าผู้บริโภคเองด้วยว่าอาจสินค้าอะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวกับตรงนี้มันก็อาจจะมีาราคาที่แพงขึ้นด้วยแล้วเขาบางคนก็ยินดีที่จะจ่ายเพื่อความเพื่อสะ,สะอาดความปลอดภัยความปลอดภัยนะ,ะตรงส่วนนี้เนี่ยก็เลยคิดว่า อยากให้ธุรกิจทุกอย่างเนี่ยคอนเซิร์นเรื่องตรงนี้มาเป็นหลักเพราะว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเลยก็ตามหรือแม้แต่ตรงนี้จะโ่งต่อไปยังนโยบายกับรัฐด้วยนะคะว่ารัฐก็คงจริงๆเราเคลมว่าเราเป็นประเทศที่ดูจากดูจากสถิตินะคะคของการติดเชื้อแล้วหรือสาธรารณสุขของใครแล้วเนี่ยดีมาก<ด>ใช่ไหมดีนะคะ,ะ,คะสะอาดเราเข้าถึงเราเข้าถึง โรงพยาบาลได้รวดเร็วอ่ะเห็นได้ว่าเราถ้าเรามีประกันนะเราเข้าเอกชนเนี่ยไม่ต้องรอหมอนานนะแป๊บเดียวจะทำซีทีสแกนหรอไม่ต้องรอเป็นอาทิตย์ก็คือถ้ามีเงินื้อทำได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่อยากจะฝากก็คือไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากรัฐหรือนโยบายอะไรมากมายปรับตัวได้ปรับตัวก่อนแล้วก็จะโฟกัสไปเรื่อง อะไรที่มันเรื่องความปลอดภัยเรื่องสุขภาพนะครับโอเคก็วันนี้ต้องต้องบอกว่าเป็นเกียรติมากที่พี่ออสได้ให้โอกาสนะครับแล้วก็มาอยู่ร่วมกับรายการผมแล้วก็มาเล่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางทางด้านการเมืองนะครับโดยเฉพาะกับประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาว่าก็าเขามีท่าทีมีทิศทางยังไงแล้วก็จะเ,เป็นยังไงในอนาคตนะเดี๋ยวเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับก ขออนุญาตขอบคุณพี่ออสมากๆแทนคุณผู้ฟังทุกคนนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็คงต้องรบกวนพี่ออสกลับมาคุยกันใหม่นะครับเรื่องเกี่ยวกับอาจจะเป็นอีกทีหนึ่งหลังจากที่จบการเลือกตั้งแล้วเราจะได้มาคุยกันอีกครั้งหนึ่งว่าเออแล้วเทรนด์วันนั้นเรารู้แล้วว่าใครเป็นประธานาธิบดีเราโลกมันจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนเราคงมีโอกาสได้กลับมาคุยกันอีกนะครับพี่ออสได้ครับขอบคุณนะครับพี่ออสครับสวัสดีค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเราพบกันใหม่ EP เจอกันทุกวันพฤหัดทางทุกช่องทางของ s a l m o n Podcast สวัสดีครับ